13ตุลาเป็นวันมหาวิปโยคคนไทยเศร้าโศกชาวโลกเสียใจสายของหมู่ปักษาแดดร้อนฝนหลังช่วยบังกายาเปรียบเปื้อนแค่หายและร่มเย็นพระเป็นฉาดแก้วไว้คอยปกเกตคนทั้งประเทศช่วยดับทุกเข็ญจันทร์ลอยร่อนอำพรแผ่รังสีพระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทยชาวโลกยกให้เป็นกษัตริย์นักพัฒนาโครงการหลายสิ่งแก้มลิงฝนหลวงพระองค์ทรงห่วงชาวไร่ชาวนาพอเพียงหาเลี้ยงชีวิตรู้รักสามัคคีผูกไมตรีสมัครสมานคิดถึงความดีที่พระองค์ทรงงานเป็นพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย89พรรษาถูกโรคารบกวนทรงพระประชวรเสด็จไปไหนไม่ได้หมดทางเยียวยาจะรักษาต่อไปพระองค์ทรงชัยและจึงได้สิ้นพระชนม์แสนไกลเหมือนใจจะขาดสุดบ้านตำบลพระร่มโพธิ์ทองของไทยทุกคนพ่อผู้มิพ้นเสด็จสวรรค์ข้ารายขอดวงพระวิญญาณเสด็จวิมานเมืองแมนประทับอยู่บนแผ่นสุขระหะฤทัยหากมีชาตินาจุติลงมาเมื่อไรขอเป็นข้ารับใช้ใต้เบื้องบาทของพระองค์พระทรงเป็นผู้ให้ไทยทั้งชาติพระผู้ทรงเปลืองปราดทั้งศาสตร์ศิลป์พระทรงเป็นผู้พลิกฟื้นผืนแผ่นดินพระปรมินทร์ภูมิพลของคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นเพลงปิดการทัดครับคุณครูชัยชนะบุญโชติและคุณแม่พิกุลบุญโชติครับครูเขียนเองไหมครับเพลงนี้ครับเพลงนี้ก็ด้วยความนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงงานให้กับคนไทยทั้งชาติเป็นการเทิดพระเกียรติให้แก่พระองค์ท่านค่ะเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็อาลัยรักพระองค์ด้วยอยู่ในเพลงเดียวกันนะคะแล้วก็บทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะพระร่มโพธิ์ทองของชาติไทยซึ่งก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทำต่อปวงชนชาวไทยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์บุญโชติค่ะขอบคุณครับชมทางดาวท